สวัสดีครับผมแฮมชูวิดูนะครับวันนี้จะมาสอน Fingerstyle เพลง Luxury จากดีเจลาดนะครับเพลงนี้แฮมก็ฟังแล้วก็ชอบมากก็เลยอยากจะแกะมาเป็นฟิงเกิลแล้วก็อยากจะมาสอนทุกคนด้วยนะครับระดับความยากของเพลงนี้ให้ไปเลยสัก8เต็ม10นะครับถือว่ายากมากนะครับแต่ว่าเราจะได้ฝึกในเรื่องของการสไลด์นิ้วแล้วก็การแบบว่าย้ำๆนะครับเป็นดีด Pull Off2โน้ตนะฮะ Hammer on อะไรเงี้ยคือแล้วก็เรื่องความเร็วด้วยถ้าเราเล่นความเร็วตามเพลงได้นะครับนิ้วแล้วก็จะผิวมากขึ้นนะครับแนะนำให้ฝึกเลยนะครับแล้วก็ถ้าช้าด้วยนะครับคีย์เพลงต้นฉบับจะเป็นคีย์ E นะครับแต่ว่าแฮมจะเล่นในรูปแบบของคีย์ D-Dog นะครับก็คาบคาโป้ช่องที่2นะครับก็เล่นตามนี้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นได้ไวๆนะครับให้จำจังหวะเพลงได้นะครับแนะนำให้ฟังเพลงหลายๆรอบนะครับฟังท่อนฮุกหลายๆรอบนะครับมาดูตามในแถบนะครับสีแดงก็จะเป็นโน้ตเมโลดี้ร้องหลักนะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นโน้ตเล่นสายเบสนะครับส่วนมากใช้นิ้วโป้งแล้วก็สีดำก็จะเป็นโน้ตเสริมนะครับจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกนะสายที่2นะครับสไลด์ช่องที่2ไปช่องที่3จะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้นะอันนี้แฮมใช้นิ้วนางนะ2ไป3แล้วก็2กลับมาแฮมก็ใช้นิ้วกลางต่อไป0ก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็2เนี่ยแฮมใช้นิ้วกลางขึ้นมาช่องที่2สายที่3นะโน้ตจะเป็นอย่างนี้เลยต่อไปตรงนี้แฮมจะใช้นิ้วชี้นะครับหรือบางทีก็ใช้นิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้ตอนแรกก็คือจับช่องที่2สายที่4แล้วก็เกี่ยวนะครับสายเบสสายที่6พร้อมกับสายที่4พร้อมกันแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับเลื่อนมาช่องที่2ไปช่องที่4อาจจะเป็นอย่างนี้นะต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็ตอนแรกสไลด์ตอนแรกนะแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วก็ดีดสายปากสายที่4ต่อไป2เนี่ยแฮมจะใช้นิ้วนางมากดนะฮะช่องที่2สายที่4เพราะว่าเราจะสไลด์แล้วก็ใช้นิ้วชี้มากดโน้ตต่อไปเอาใหม่นะก็ดีดสายปากสายที่4แล้วก็2เนี่ยใช้นิ้วนางมากดแล้วก็อันนี้ดีดพร้อมสไลด์นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเบสในการดีดนะครับเป็นสายที่5แทน5กับ4นะแล้วก็ใช้นิ้วชี้มากดช่องที่2สายที่3แล้วก็ดีดแล้วก็ดีดสายที่2นะนี่แล้วก็เอานิ้วนางออกดีดสายเบสสายที่4นะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีดโน้ตเสริมนะครับก็ดีดสายที่3แล้วก็บิดเบสเบาๆนะสายที่4ประมาณนี้นะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะต่อไปนะครับต่อไปดีดคล้ายๆเดิมเลยครับเหมือนตอนแรกเลยแล้วก็ดีดถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนแรกจะเป็นแต่ว่าตรงนี้จะเป็นจะเปลี่ยนโน้ตนะครับก็คือสไลด์ดีตรงนี้แล้วก็ดีสายปากสายที่2ต่อไปใช้นิ้วกลางมากดช่องที่3สายที่2นะครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะครับคือการเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับคือดีทีนึงแล้วเล่น2โน้ตก็ดีสายที่4พร้อมกับสายที่3และใช้นิ้วนางมากดช่องที่4สายที่3นะพอนิ้วนางกดเสร็จก็ยกนิ้วนางออกแล้วก็ดีดสายที่3ทีนึงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับช้าๆนะถ้าในเพลงคำร้องเนี่ยจะเร็วมากแฮมก็จะดีดแบบค้างไปเลยแบบนี้นะครับไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เร็วเหมือนกันในการเปลี่ยนนิ้วนะครับหลังจากที่เราตรงนี้เสร็จนะครับต่อไปเนี่ยซ้อนๆนะแฮมจะรีบเปลี่ยนนิ้วมากดแฮมจะใช้นิ้วกลางมากดเลยนะฮะช่องที่2สายที่3แล้วก็ดีด2ทีรอบที่2เนี่ยก็เกี่ยวเบสสาย5นะครับใช้นิ้วชี้ขึ้นมาช่องที่2สายที่5เนี่ยหลังจากตรงเนี้ย
ิ้วจะไปไวมากนิ้วตรงนี้เพราะว่าให้นิ้วชี้มากดสายเบสให้ทันนะฮะต่อไปก็ดีดสายที่2ต่อไป3ใช้นิ้วนางมากดช่องที่3สายที่2แล้วก็ดีดสายปากสายที่1แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใช้นิ้วชี้กดแค่โน้ตเดียวเลยนะฮะโน้ตช่องที่2สายที่1นะฮะดีดพร้อมกับสายที่6นะสายเบสตอนแรกต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการเล่น pull off นะครับคือการดีดทีหนึ่งเล่น2โน้ตนะครับโน้ตแรกจะเป็นโน้ตตัวนี้โน้ตที่2เป็นโน้ตสายปากนะครับก็คือใช้นิ้วเกี่ยวลงเสียงจะเป็นอย่างนี้นะฮะแนะนำก็ช่วงแรกก็ออกแรงนิดนึงนะครับพยายามแบบประคองหารูปแบบนิ้วนะครับหาพลิกข้อมือให้แบบเราถนัดที่สุดนะฮะดีดตรงนี้3ทีนะฮะมันจะหวาดจะเร็วมากเร็วมากนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกี่ยวพร้อมกับเบสสายที่5นะฮะตอนแรกนะครับแล้วก็เว้นจังหวะไปนิดนึงนะครับตามเพลงแล้วก็ดีด2รอบแล้วก็ดีดพร้อมกับสายเบสสายที่4นะฮะตอนแรกจะเป็นสายเบสสายที่4นะฮะแล้วก็ดีดตรงนี้อีก3รอบเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะไวนิดนึงนะครับจะเป็นการเล่นเบส B minor นะครับก็คือเอานิ้วชี้ขึ้นมาช่องที่2สายที่5แล้วก็นิ้วกลางเนี่ยแฮมกดช่องที่2สายที่1นะครับรูปแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจังหวะมันจะเร็วมากถ้าฟังตามเพลงนะครับแต่ว่าฝึกเรื่องรูปแบบนิ้วมือก่อนตอนแรกนะฮะช่วงคอร์ดไปคอร์ด B minor เนี่ยจะไวนิดนึงนะครับเรื่องนิ้วก็ฝึกจากช้าๆก่อนนะครับพอดีพร้อมกันเสร็จแล้วก็ดีดสายปากสาย2แล้วก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็ดีดสายปากสาย1แล้วก็นิ้วนางมากดช่องที่3สายที่2แล้วก็นะครับเป็นการเล่นคอร์ด E minor นะฮะก็ดีดเบสแล้วก็สายที่4 3นะฮะก็จะจับเป็นคอร์ด E minor 7เลยแฮมก็ชอบจับรูปแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นคอร์ดก็จับง่ายดีนะฮะต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็สไลด์นะฮะใช้นิ้วกลางช่องที่2สายที่3สไลด์ไปช่องที่4ต่อไปก็กลับมาช่องที่2นะครับจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะครับพร้อมกับดีดเบสสายที่5แล้วก็ตรงนี้นะครับก็สไลด์นะครับใช้นิ้วชี้ช่องที่2นะครับสายที่4สไลด์ไปช่องที่4แล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นดีดสายปากสายที่4แล้วก็เอานิ้วกลางมากดช่องที่5สายที่5นะครับเป็นคอร์ดเบส D minor นะเอ้ย D major 7นะครับเดี๋ยวจะเล่นตรงนี้นะก็พยายามแบบยกนิ้วอย่าให้ไปโดนสายอื่นนะครับถ้าเพลงนี้จะเพาะขึ้นคือเราต้องดีดสายเปล่าค้างไว้นะครับพยายามอย่าไปโดนนิ้วอย่าไปอุดอย่าไปแบบโดนเส้นอื่นนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็ฝึกไปก่อนนะครับเอาโน้ตให้โดนก่อนนะเพลงนี้ที่จริงก็แป๊บเดียวนะครับแต่ยากเรื่องของจังหวะแนะนำให้เปิดเมโทรนอมในการฝึกนะครับค่อยๆฝึกจากช้าๆก่อนเดี๋ยวจะเล่นทั้งหมดแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวลองฝึกกันก่อนนะต่อไปจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบปกติแบบเร็วๆนิดนึงนะอ
าณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะเปิดเมโทรนอมแล้วก็เล่นนะครับจังหวะก็จะคงที่มากขึ้นนะครับความเร็วต้นฉบับเพลงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก75นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวแฮมจะเล่นสัก60แล้วกันช้าๆก่อน1 2 3 4 1 2ความเร็วตามเพลงนะฮะ75นะครับเร็วนิดนึงนะ1 2 3 4 1 2ยังไงก็ลองฝึกกันดูนะครับเพลงนี้ได้ความเร็วนิ้วนะครับได้แบบวอร์มนิ้วได้ดีมากๆนะครับสำหรับในการพัฒนาในการเล่นกีตาร์ต่อไปอยากให้เป็นคนฝึกเพลงนี้นะครับแล้วก็เล่นช้าๆนะครับใครยังไม่ได้ก็ทีละท่อนทีละท่อนให้นิ้วจำได้ก่อนนะครับถ้ามีคำถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากได้เพลงอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากติดตามช่องแฮมชูไปดูนะครับฝากสนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับชู